ตำรวจเขาไปบอกว่าผมไม่มีญาติพี่น้องเพราะผู้หญิงที่เขาเจอที่บ้านบอกว่าไม่รู้จักไม่ใช่แม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยถ้าพ่อไม่สั่งเสียไว้ก่อนตายว่าให้ผมดูแลแม่อย่างดีป่านนี้ผมไล่แม่ออกจากบ้านไปนานแล้วไม่ทนถึงทุกวันนี้หรอกไอ้ก้องมันจะมากเกินไปแล้วนะพี่ก้องแม่เขาขวัญเลิกออกรับแทนแม่เขาสักทีเขาเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านทิ้งพวกเราไปเป็นเมียน้อยพ่อเห็นแต่ความสุขความสบายของตัวเองไม่เคยคิดถึงพวกเราเลยแกนี่มันอกตัญญูนะฉันอุตส่าห์เลี้ยงดูพวกแกมาแม่น่ะเหรอเลี้ยงดูพวกเราตั้งแต่พ่อตายพวกเราสองคนต่างหากที่เลี้ยงดูแม่พวกเราสองคนทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียวเพื่อให้แม่อยู่สุขสบายแต่พอพวกเราสองคนลำบากแม่กับหนีเอาตัวรอดแม่จะอยู่สบายสบายทำตัวเป็นคุณนายเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วแม่ต้องทำงานแลกกับเงินแม่อยู่ที่นี่ต่อได้นะครับแต่แม่ต้องทำงานแลกกับข้าวสามมื้อไม่ต้องพึ่งพุทธมันฉันก็ไม่อดตายหรอกมาแม่เลยขวัญช่วยไม่ต้องฉันบอกว่าไม่ต้องไงฉันเป็นแค่คนอาศัยถ้าไม่ช่วยงานบ้านเดี๋ยวคุณก้องเขาก็เฉดหัวฉันไปอยู่ที่อื่นก้องเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกแม่น้อยไปสิขวัญมีอะไรจะบอกขวัญแอบไปสอบพยาบาลเทคนิคมาแล้วขวัญสอบติดแล้วนะแม่แต่ว่าขวัญต้องไปสอบสัมภาษณ์ที่กรุงเทพอะแล้วเขาให้เริ่มเรียนเลยกะจะเอาคืนฉันสิทิ้งฉันไปอีกคนเอาเลยห้ามอะไรก็ไม่เคยฟังอยู่แล้วนี่ขวัญอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่แบบที่แม่เคยพูดเอาไว้มาตลอดว่าพยาบาลเป็นอาชีพที่แม่รักขวัญอยากให้แม่ภูมิใจในตัวขวัญบ้างขวัญไม่อยากให้แม่เห็นขวัญเป็นตัวซวยไปตลอดชีวิตแม่ให้ขวัญไปเรียนต่อนะไปไหนก็ไปขวัญไปนะแม่สักวันหนึ่งขวัญจะเป็นพยาบาลเหมือนแม่แม่ใส่ชุดนี้เท่ที่สุดเลยจ้ะ